เลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ของเรานะครับเป็นไงครับคิดว่าเกมเนี่ยมันจะจบในแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่คิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ครับแต่ก็หวังว่าจะมาน็อกอยู่แล้วครับแต่ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ครับหวังว่าจะน็อกนี่คิดว่าจะน็อกเขาด้วยอาวุธอะไรคิดว่าจะน็อกแบบท้ายๆแบบบานยก3น็อกด้วยเขาครับตีน็อกไงเขาดูเหมือนเขาไม่สู้ในนะครับแต่ปรากฏว่ามันผิดคาดแต่ก็ผิดคาดในแบบที่เราก็น่าจะโอเคนะแล้วเป็นไงครับพอเราใส่นวมสยอนต่อยแล้วมันรู้สึกเป็นยังไงครับรู้สึกแบบมันก็ต่อยแบบยังไงไม่รู้ครับมันป้องกันยากครับมันเจ็บด้วยครับไม่นวดไม่ได้เพิ่งต่อยครั้งแรกไม่นวดน้ำมันด้วยเจ็บด้วยเขาเจ็บด้วยแต่เรารู้สึกว่ามันพลังทำลายล้างหรือดาเมจเนี่ยมันรุนแรงกว่านวมใหญ่ครับไว้ห้ายกอันนี้ชัดเจนเลยชัดเจนนะครับแตกต่างกันมากเลยครับแล้วตอนเราต่อยห้ายกนี่เข่าไหมเนี่ยครับเข่าใช่ไหมครับพอมาอย่างนี้มันเป็นไงเรารู้สึกว่าไงต้องเปลี่ยนเยอะครับต้องมัดสอบทุกอย่างครับไม่ใช่มีแต่เข่าครับแล้วพูดถึงเริ่มติดใจยังนวมซีออนก็เริ่มติดใจแล้วเริ่มรู้ยังว่าเราเป็นมวยหมัดก็เริ่มครับโอเคทางมันได้ครับชัยชนะในไฟนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราชกในวันหรือเปล่าครับครั้งแรกนะครับเป็นไงประทับใจไหมก็รู้สึกประทับใจครับแต่ต้องไฟหน้าต้องดีกว่านี้ครับในเกมการชกที่เราต่อยกับทางชิงโกเนี่ยเป็นไงครับชิงโกทำให้เรารู้สึกเจ็บบ้างไหมใน1นาทีมีครับเจ็บครับเตะเข่าครับอ๋อเตะตรงคอเราก็เจ็บเลยครับเอ้าเหรอเป็นจังหวะที่แบบเตะมายัดมาพอดีครับกำลังเดินเข้าไปบอกพอดีเกตพี่ชิงโกเกตยัดมาตอนสองกระดูกแกโคตรแข็งอร่อยวุ้มมันต่อยมานานนะพูดถึงนะใช่แกยุ่งเยอะด้วยครับเออยุ่งเยอะด้วยแต่สุดท้ายแล้วก็ชนะกันแบบน้องเอาลูกครับหลังจากนี้ครับเราคิดว่าเราจะตั้งเป้าหมายกับวันลุมินีอย่างไรบ้างครับก็ต้องมีเป้าหมายครับอยากเข้าไปเซ็นสัญญาไปต่อยวันใหญ่ครับพิกัดที่เราต่อยตอนนี้เท่าไหร่ครับไฟนี้ต่อยเท่าไหร่143สี่สามนี่เป็นไงมันเยอะเกินไปไหมหรือมันยังลดได้อีกยังลดได้อีกแต่แล้วว่าจะปล่อยไปต่อยรุ่นแบนตัมเวท145อ๋อคือเราตั้งใจอยู่แล้วว่าจะปล่อยไปต่อยแบนตัมเวทครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ17ครับ17โอ้ยังโตได้อีกเนาะครับยังโตได้อีกเนาะก็คือเราก็อยากจะตั้งเป้าเซ็นสัญญาวันใหญ่แล้วก็อยากจะไปต่อยสักกัน145 145ปอนด์อ่ะทิ้งท้ายนะครับถึงบรรดาแฟนๆที่รอเชียร์เราอยู่แม้ว่าเราจะเป็นหน้าใหม่ในวันแต่ผลงานชนะน็อกเพียงแค่นาทีแรกแม่งโคตรเจ๋งเลยก็ขอบคุณที่เชียร์แล้วก็ติดตามด้วยครับขอบคุณทุกท่านครับไฟหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับขอบคุณครับ